ลับมาพบกับบิลซังอีกครั้งนะครับวันนี้บิลซังกับยายานะครับก็อยู่ที่อังกฤษอยู่นะครับใช่ไหนเราอยู่ที่อัลตันทาวเวอร์ค่ะอัลตันทาวเวอร์คืออะไรหรอเป็นสวนสนุกที่ใหญ่แห่งหนึ่งของอังกฤษค่ะวันนี้เรามาอัลตันทาวเวอร์เราจะมาเล่นอะไรบ้างอู้เราจะมาเล่นหลายอย่างเลยที่นี่อะไรต่างๆเขาจะมีรถไฟหอตีลังกาใช่ไหมรถไฟหอใช่ไหมดูข้างหลังสิเห็นไหมมันมีรางแต่ว่ารางมันสุดอยู่แค่นั้นแหละแล้วรถไฟหอมันจะไปไหนต่อก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันจะตื่นเต้นเหมือนฟูจิคิวหรือเปล่าที่บิลซังเคยพาไปเป็นสวนสนุกที่ติดอันดับGuinness Book นะครับข้างในนี้จะเสียวกว่าหรือเปล่าไปดูกันข้างในนี่นะครับอันนี้ก็คือค่าตั๋วนะครับนี่ก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้46.2มั้งแต่ว่าบิลซังซื้อมาก่อนนานมากจะได้ลดประมาณ 20% มั้งนี่อันนี้ก็คือตั๋วของบิลซังนะครับแล้วก็ซื้อFast Track นะครับก็คือเราไม่ต้องต่อคิวเราเข้าไปขึ้นได้เลยนะครับ3อันอันนี้ก็เสียตังค์เพิ่มนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแผนผังของอัลตันทาวเวอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าไหมก็เดี๋ยวเราให้ฟังแผ่นแล้วเราอยู่ขับกันได้ได้ No waiting on the flu นี่เรากำลังจะเข้า Dark Forest แล้ว Dark Forest มีอะไรอ่ะมีลิต้ากับมีเทอร์ทีนเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวน่ากลัวมากใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเล่นลิต้ากับเทอร์ทีนก่อนเป็นรถไฟหอกชนิดหนึ่งก็ยังไม่รู้นะมันข้างในมันคืออะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูเพราะเราจองFast Trackไว้ตรงนั้นมีใครถ่ายรูปเออมีถ่ายรูปถ่ายรูปตอนออกเหรอหน้าอุ้ยชอบอ่ะนี่ถ้าเรามี Fast Track นะครับเราต้องไปยืนแบบว่าเข้าแถวไกลนู่นมาตรงนี้อย่างนี้นะทุกคนนั้นเขาเตรียมแบบเตรียมยกไว้เลยอ่ะถ่ายกล้องไม่มีพูดไปเหรอมีสำหรับฟอนซิตโอลีนะครับเราลงมาแล้วสนุกจริงๆแบบว่ามันออกตัวแบบปลื้มเลยอยู่ดีก็ไปแบบโอ้โหสุดยอดแบบไม่ตั้งตัวมาต้องมาไปแล้ววิญญาณยังไม่ไปอีกเหมือนเดิมเลยเนี่ยคล้ายๆตัวต้นบัตรที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้แนะนำให้ขึ้นเลยเป็นโอสุดๆเนี่ยสุดยอดจริงๆหนึ่งนาทีแบบว่า5-3-2แล้วมันปึ๊ดออกไปเลยยังไม่ทันตั้งสติเลยใช่เบียดอ่ะเออเคยเป็นแบบกินตลอดเวลาแล้วบิวซังพยายามยกมือนะมันจะมีอยู่ตอนนึงที่แบบว่ากำลังลงขึ้นอ่ะพยายามยกมือมันยกไม่ขึ้นอ่ะคือเหมือนกับว่าแรงจีมันเยอะมันดึงแขนเราไม่ให้ขึ้นอ่ะนี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะมาขึ้น13นะครับ13คือ13นั่นเองเราก็ใช้สิทธิพิเศษจากไอ้ Fast Track ที่เราซื้อเหมือนกันเราอุตส่าห์ซื้อมา12ปอนด์ต้องใช้ให้คุ้มนะครับดูสิน่ากลัวมากเลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคือเป็นที่ป๊อปปูล่ามากคนต่อคิวนานมากถ้าเกิดไม่ซื้อ Fast Track เนี่ยเขาจะไม่ได้ขึ้นกันเขาเอาแบบร้านเก่งเนาะที่ต้องมาใส่หนักสิหุ้ยลงมาแล้วเสียวสุดยอดเป็นไงบ้างยาสติแตกติดแตกข้างในเป็นยังไงข้างในมันก็จะแบบคือเป็นรถไฟหอธรรมดาก่อนใช่ไหมมันก็ขึ้นที่ลงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ป่ะแต่ว่าพาเข้าถ้ำผีสิงอ่ะแล้วบอกว่ามันก็เข้าไปหยุดแล้วก็แบบให้เอนจอยความน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวในถ้ำผีสิงเออยู่ดีแบบเหมือนว่าธรณีสูบลงไปแบบปลื้ดลงไปเลยแล้วก็ถอยหลังมาอีกแล้วมันถอยหลังในถ้ำอ่ะไม่เห็นอะไรเลยแบบน่ากลัวสุดๆประทับใจมากเนี่ยนี่คือรูปบิลซังนี่อันนี้ถ้าเกิดสมมติใครทนไม่ไหวนะครับต่อคิวนานมากเกินไปนะมาซื้อนี่ได้เลย Fast Track นะครับนี่อันนี้ก็คือราคานะครับโอเค
แล้วก็มีที่เป็นแบบว่าเป็นเฟสอีกเหมือนกันทีมเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้แต่ในเมสซี่มันสกินนะเสียวเราเดินไปถึงตรงนู้นก่อนนะครับไปดูอ่ะก็มันก็จะมีถ้าเกิดใครเสียวเกินไปนะครับนี่ก็มาพักผ่อนกับกระเช้าอย่างนี้ก่อนก็ได้พี่เอื้องที่มีอยู่ในกระเช้านี้ละตอนนี้เราก็กำลังรอคนซื้อของพักผ่อนอยู่อธิบายก่อนสิว่าตรงไหนคืออะไรบ้างนี่เมื่อกี้ที่เรามาเราอยู่ในบริเวณส่วนของ Dark Forest ใช่ไหมเราเริ่มต้นเล่นด้วยลิต้าใช่ไหมก็จะแบบที่มันความเร็วแบบสูงสูงตอนที่ออกตัวออกตัวเร็วๆใช่แล้วเราก็มา13นี่จะเข้าไปในแล้วยาเพิ่มความเสียวให้อีกคือเขาเสียวอยู่แล้วยาล้อไอ้ต่อไอ้ต่อโอ้โหรู้ไม่ได้ละไม่ได้โอ้กลัวมากเสียวกว่านั้นอีกอ่ะกลัวเสียวเข้าไปแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงที่มีในฟ้าแสกของเราคืออันนี้อยู่ข้างหน้าอันนี้มันจะขึ้นไปสูงสูงเลยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็จะดิ่งลงไปลอดอุโมงค์ใต้ดินเลยแล้วมันจะลงไปแบบแนวดิ่งอ่ะประมาณไม่เกิน15วิอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเหมือนชีวิตเราหยุดหายใจไปเลยหัวใจเราหยุดเต้นเลยใช่หยุดเต้นเลยอันนี้จะน่ากลัวมากแล้วก็อันนี้ปิดวันนี้จะดูน่ากลัวมากอันนี้เป็นเครื่องเล่นใหม่แต่ว่าปิดปรับปรุงหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้อีกส่วนหนึ่งอันนี้จะต้องนั่งกระเช้าไปเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอัลตันทาวเวอร์เลยอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็น่าสนใจจะมีฟาสแทร็กสำหรับฟาสแทร็กอันนี้มันเหมือนเป็นรถไฟหอที่บอกว่าเราต้องนั่งห้อยขาใช่ไหมห้อยขาลงมาข้างล่างแล้วก็หมุนหมุนหน้าขึ้นหน้าขึ้นแล้วก็จะมีอันนี้ถ้าไปซื้อฟาสแทร็กสกรีนก็จะมีรวมแอร์เนาะอันนี้คิดว่าไปตรงไม่รู้ว่ามันไปตรงน้ำหรือเปล่าแล้วก็ในเมนซีอันนั้นใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามันส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วมันจะมีซิงเกิลไรด์ด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากประหยัดเวลาก็ขึ้นซิงเกิลไรด์ได้ถ้าเกิดมาไม่เป็นกรุ๊ปนะหรือว่าอยากจะเสียวเดี่ยวก็ได้เหมือนกันประหยัดเวลาได้เยอะถ้าฝนตกเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในทาวเวอร์ในทาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของทาวเวอร์แต่ว่ามันไม่ได้อธิบายเฉยๆเนาะมันจะอธิบายแล้วก็จะมีแบบว่าอะไรหลอนๆในนั้นด้วยประมาณแบบตำนานตำนานแต่หลอนขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันวิวซังก็กลัวผีเหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปไหนต่อตอนนี้ไปไหนแล้วล่ะเรากำลังจะเข้าสู่ Forbidden Valley นะคะป่าต้องห้ามแล้วป่าต้องห้ามมันมีอะไรบ้างที่ต้องห้ามห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้าใช่มันจะมีเครื่องเล่นน่ะไอ้เนี่ยอะไรนะเนเมซิสเนี่ยเป็นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ที่ผ่านแม่น้ำเลือดอ๋อจะผ่านแม่น้ำเลือดด้วยเหรอไม่แน่เลยตรงนี้อันนี้เป็นเรือไวกิ้งถ้าคนข้างข้างเลดหรือเลดเหรอเป็นมีดมีดรู้สึกวันนี้ป่ะน่ะหนูว่าจะแค่นี้ว่ะเพราะว่าเด็กเล่นน่ะพี่เบียร์อาจจะแค่นี้นะหรอเออถ้าจะเล่นเถอะเล่นไหมเออไปเล่นเถอะไม่เสียนี่แล้วก็มีแบบเฮอริเคนบ้านเราด้วยอย่างนี้นี่นี่ต่อไปเราจะนั่งนี่เลยซุปเปอร์แมนนี่ดูโอ้โหโอ้ดูน่าขึ้นมากมากเลยหนูไม่นั่งริมนะน่าขึ้นมากมากอันนี้ชื่อว่าแอร์นะครับเดี๋ยวไปจะแบบให้นั่งแบบซุปเปอร์แมนเลยอันนี้ถ้าสแตนบายสแตนบายเขาก็จะนั่งกันธรรมดาอยู่นะครับนี่ดูขาขาเขาจะล็อกนี้นะครับรู้แล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนจิ้งเหลียนถูกปิ้งอ่ะแล้วแขนขาจะงออ่ะโอ้ยชิ้นไปแล้วดูสิห่อแล้วโอ้ไปแล้วบายแล้วดูอันใหม่ก็มาดูอันนี้เข้ามากันแล้วเนี่ยเห็น
เสียเป็นซอมบี้ตายมาเลยนะหุยสนุกลงมาแล้วว่าได้เป็นซูเปอร์แมนเกิดมาครั้งแรกในชีวิตเป็นซูเปอร์แมนแล้วมันก็แบบหอบไปหอบมานะแล้วมันหมุนมันก็หมุนแล้วให้เรานอนนอนหงายแล้วแบบว่าใช่แล้วก็อยู่ไปคว่ำๆอะไรอุ๊ยสนุกสุดยอดมากอ่ะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่เคยเล่นแบบว่ารถไฟหอบที่แบบว่าเราต้องคว่ำหน้าเป็นซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยโหสุดยอดจริงๆเลยสนุกมากต่อไปก็อันนี้เลยเนเมซิสนะครับสับเทล่าเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันต้องเข้าไปดูเอาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างยายาได้ยินเสียงยายากรี๊ดอยู่คนเดียวเลยตกใจมากน้ำตาจะไหลอ่ะคือเข้าไปข้างในนะมันก็จะเป็นแต่ว่าเป็นไข่ไดโนเสาร์ใช่ป่ะบอกหมดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปตื่นเต้นใช่แล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะเราไปสำรวจไข่ไดโนเสาร์กันใต้ดินไงใช่ไหมแล้วมันก็เกิดการระเบิดของไข่ไดโนเสาร์เกิดขึ้นแล้วก็มืดๆเลยแล้วดีมันก็มีอะไรตกไปใต้ดินใส่เขาใส่เขาอุ้ยมันน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวมากอะคนนั้นเหรอไอ้คนนั้นออกมาไอ้คนอ้วนคนนี้มันทำให้เรากลัวตอนว่าน่ากลัวไหนคือมันยังอยู่มันอยู่ถ่ายรูปลงทำไมเดี๋ยวละแล้วที่มันน่ากลัวนะมันไม่ใช่อยู่ข้างในมันอยู่ตรงทางออกคือออกมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะเจออะไรคือเขาไล่ให้เราออกมาเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้างในมันเกิดการมีความอันตรายขึ้นใช่ไหมพอออกมาปุ๊บเนี่ยมาเจออีตาอ้วนเมื่อกี้โคตรน่ากลัวยิ่งกว่าอยู่ข้างในอีกอะยิ่งกว่าไข่ไดโนเสาร์ระเบิดอีกอะน่ากลัวมากอะต่อไปเราก็มานี่เลยเนเมซิสนะครับมาตะลุยทะเลสีแดงเลือดกันนี่ทะเลสีแดงเลือดนี่ไงเมื่อกี้เราไปเจอไข่มันตอนนี้เราจะมาที่ตัวมันใช่ไหมเราเจอไข่มันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราไปเจอไข่เจอไข่มันเราไปเจอไข่มันแต่ว่าเราเจอแต่ที่อ้วนคนนั้นนะใช่จะมีมากขึ้นมากเราเลยจะไปดูตัวมันใช่คุณดูดิตรงนี้แม่น้ำเลือดจริงๆด้วยแม่น้ำเป็นสีแดงอ่ะน่ากลัวมากเร็วมากอ่ะเนี่ยนี่คือแบบว่าขาลอยได้นั่งห้อยอยู่ใต้รถโปสเตอร์นี่เรานอนไม่หักแม่น้ำสีเลือดนี่มันวิวสวยนะดูหินมากเลยแม่น้ำสีเลือดนี่กระดูกอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะผ่านที่เรื่องตื่นเต้นมานานแล้วใช่ไหมมามากแล้วอันนี้ก็เลยบอกว่าเด็กๆไปเลยมันจะเสียวตอนที่ช่วงตีลังกาไม่ใช่ตีลังกาสิที่มันหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาเนี่ยแค่ตอนนั้นพออันนี้คือเด็กๆนี่ต่อไปเท่านี้เลยชาลีช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับโรงงานช็อกโกแลตของชาลีนั่นเองถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องนี้ก็จะจำได้ว่าข้างในมันเป็นอย่างไร
ข้างในน่ารักดีเป็นหนังสามมิติที่ต้องมีแว่นด้วยนะครับเขาจะให้แว่นมาไปเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกมีฟองมีหิมะโปรยลงมาอันนี้เป็นเขาทำเป็นฟองครับแล้วก็มีลมเป่าอะไรนี่เหมือนของจริงในหนังเลยน่ารักดีชอบนี่ต่อไปนี่เรามาเข้านี่เลยปราสาทแห่งความน่าสะพรึงกลัวจะน่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้ไปดูข้างในนี่บิวซังก็ออกมาแล้วนะครับจากปราสาทอันน่าสะพรึงกลัวเข้าไปข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรารู้แล้วแหละว่าทำไมมันชั่วโมงนึงตอนนั้นเพราะว่าเราต่อคิวอ๋อเหรอนั่นแหละข้างในคือเข้าไปแล้วมันก็จะมีที่นั่งอยู่ในโบสถ์แล้วก็หมุนหมุนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราหมุนหรือว่าฉากหมุนแต่ก็ฉากมันก็หมุนด้วยกับเราหมุนด้วยจนเรางงเราเหมือนว่าเราจะเอ็นไปด้านหลังแต่ตอนที่เราเอ็นด้านหลังปุ๊บทำไมแรงโน้มถ่วงหมุนผลักเราไปด้านหน้าก็ไม่รู้เรางงเองหรือเรางงจากอีวุ้ยเมื่อกี้ยังค้างอยู่อย่างนี้บรรยากาศภายในปราสาทแล้วต้นไม้ต้นที่ว่านั่นอยู่ในนี้ป่ะแล้วทำไมเราต้องแบบว่าไปอยู่ด้านเดียวไม่เข้าใจก็เจอความเด็กไงแล้วบันไดก็มี2ฝั่งก็ไม่ขึ้นอีกฝั่งเลยฝั่งก็ตามเรามาไม่มีใครกล้าไม่เข้าใจจริงๆถูกยายาบิวซะกลัวทุกคนการไปเที่ยวสวนสนุกกับยายานี่คือได้ความกลัวยิ่งขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณบิวมากบิวให้ทุกคนคุ้มเพราะยายาไงจริงๆไม่มีอะไรเลยบิวถ้าเรากลัวไปไหนๆเลยจิกมือเนี่ยนี่อันนี้คือเครื่องเล่นสมายนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นนั่นน่ะมันคายอยู่อย่างนั้นเห็นไหมแล้วมันก็ปล่อยตกลงมาเลยขึ้นแนวตั้งฉากเลยตรงนี้ไงแล้วคือจะตัดถ่ายไปตัดน่ากลัวมากเลยบอกว่ามันจะอยู่ในใจจริงๆโดยจะไม่เล่นเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะออฟเปลี่ยนออฟบริเวียนแปลว่าหยุดการหายใจเชียสป่ะอันคอนเชียสแบบว่าหมดสติไปเลยลงมาแล้วก็หยุดตรงนี้ลงไปใต้ดินเลยแล้วไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโผล่ฝั่งนู้นแล้วไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ไปฝั่งนู้นแล้วนะอ๋อไหนลงไปใต้เนี้ยแล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแถวหน้าด้วยนะมันจะแบบว่าไม่ไหวแล้วเราเป็นไงบ้างอันนี้ลงมาแล้วลิ้นไม่ออกครับลิ้นไม่ออกไม่มีเสียงภาคปากลิ้นแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยตั้งใจจะกินเต็มที่เลยค่ะแต่มันไปหยุดนะมันไปหยุดแล้วมันหยุดไม่นานมันเลยยังไม่เสียวเท่าที่ควรมันลงเสียวแล้วเสียวแล้วหรอเสียวแย่อยู่แล้วฉีดเจอร่าโอเคอันดับหนึ่งอันนี้แล้วกันอันเนี้ยบอกได้เลยว่าอะไรนะเป็นรีเลทีฟจริงๆค่ะ5วินาทีเหมือน1ชั่วโมงไม่ถึง5มันหยุดแบบ1 2วินาทีเองมั้งลองนับดูสิอันเนี้ยหยุดแล้วลงเลยไม่ถึง2วิด้วยอ่ะแล้วก็ลงเลยตอนมองไปเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่หยุดนานมากใช่สุดยอดมากเลยข้างในเป็นไงบ้างอย่าบอกกลัวมากไอ้ตัว
แบบว่ามันขึ้นไป90องศานะพี่เบียร์บอกว่าไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมันแค่ขึ้นใช่โอ้โหกลัวมากกลัวมากกลัวตอนขึ้นยังไม่ได้กลัวตอนลงเลยขึ้นช้าๆด้วยแล้วเนี่ยกีดแบบกีดกีดจนเสียงแหบแหบแห้งเลยแล้วมันนานมากนานยังไงคุ้มดีไม่ไหวแล้วไปสติแตก